ถมีประกันสัตว์เลี้ยงฟรีเตี๋ยเพิ่งกดสคริปต์นะแก้มค่ะไม่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะไปออกทริปกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันแค่สองคนค่ะเรามีเพื่อนตัวจิ๋วเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คือน้องมิโซค่ะแล้วก็น้องโชยุครับซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยที่น้องมิโซแล้วก็น้องโชยุเนี่ยจะได้มีโอกาสนั่งรถไปเที่ยวไกลๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราจะพาน้องไปเที่ยวแต่ละทีเนี่ยเราก็มักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยของน้องค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราต้องมาลุ้นกันว่าภารกิจจะสำเร็จไหมโดยภารกิจทั้งหมดมีดังนี้ค่ะมิชชั่นที่1ชวนน้องขึ้นรถไปเที่ยวกันมิชชั่นที่2โพสท่าถ่ายรูปสุดปังมิชชั่นที่3การลงน้ำทะเลครั้งแรกสำหรับมิชชั่นแรกของเราวันนี้ก็คือแทนทำยังไงก็ได้ให้มิโซกับโชยุขึ้นรถให้เร็วที่สุดโดยที่เราห้ามจับตัวน้องมาดูกันว่าน้องหมาตัวไหนจะขึ้นรถได้เร็วกว่ากันไปดูกันค่ะไปค่ะเป็นผู้ชนะค่ะเย้เพิ่งได้ใจไปเพราะว่ามิชชั่นต่อไปโชยุไม่ยอมแพ้แน่นอนทุกคนคะที่เราสองคนไม่ค่อยได้พาน้องมิโซกับน้องโชยุไปเที่ยวไกลๆก็เพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่ว่าครั้งนี้บอกเลยว่าพร้อมมากเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นก็คือประกันรถเปิดปิดที่เพิ่มความคุ้มครองเพชรพลัสประกันรถแผนใหม่ที่นอกจากจะคุ้มครองทั้งรถและคนแล้วยังให้ความคุ้มครองสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาหรือน้องแมวจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่น้องโดยสารรถยนต์สูงสุดถึง 10,000 บาทเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่รักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับเพื่อนสี่ขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรก็มักจะพาไปด้วยเพราะฉะนั้นการปล่อยเขาไว้ที่บ้านคนเดียวก็คงจะทำให้เหงาแย่ฉะนั้นเรื่องประกันจึงไม่ใช่เรื่องของคนอย่างเดียวประกันรถตัวนี้ก็เลยเซฟทั้งค่าใช้จ่ายเซฟทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเราแถมยังช่วยเซฟชีวิตสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะถึงแล้วค่ะและนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่2ที่เรา2คนจะมาทำมิชชั่นกันค่ะเย้และมิชชั่นของเรานะคะก็คือถ่ายรูปมิโซกับโชยุยังไงให้เป๊ะปังมากที่สุดมาดูกันว่าแก้มกลับมาจะมีวิธีการหลอกล่อมิโซกับโชยุยังไงแล้วมิชชั่นนี้โชยุหรือมิโซจะเป็นผู้ชนะไปดูกันค่ะและเราก็ทำมิชชั่นที่2ไปเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือรูปที่พวกเราไปถ่ายกันมาถือว่าถ่ายรูปเจ้า2ตัวจิ๋วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนเล่นเอาซะเหงื่อตกกันเลยค่ะแต่ว่าถือว่ามิชชั่นนี้เราเสมอกันละกันเนอะเพราะว่าทั้งเจ้าโชยุแล้วก็เจ้ามิโซเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยถือว่ามิชชั่นคอมพลีทสำหรับภารกิจที่2ของเรานะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเรามาถึงคาเฟ่ปลอดภัยแบบนี้ต้องขอขอบคุณประกันรถเปิดปิดค่ะที่เพิ่มความคุ้มครองพิเศษให้กับเจ้าโชยุแล้วก็เจ้ามิโซของเราค่ะซึ่งความคุ้มครองพิเศษเพชรพลัสเป็นประกันที่เพิ่มความคุ้มครองพิเศษมาจากประกันรถเปิดปิดมีมูลค่าคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000 บาทไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดสูงสุดถึง 70% ใช้งานง่ายแถมสะดวกสบายเพียงแค่สตาร์ทรถประกันเปิดดับรถประกันปิดอัตโนมัติด้วยระบบ TVI Connect สามารถดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายได้ในเว็บไซต์ค่ะอยากไปทำภารกิจต่อไปแล้วว่ามีโซกับโชยุพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยนี่ก็คือสถานที่สุดท้ายที่พวกเราจะมาทำมิชชั่นกันในวันนี้ค่ะ okay. แต่ว่าถือว่าครั้งนี้เป็นมิชชั่นที่ค่อนข้างกังวลใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องพาน้องสองคนนี้ลงน้ำแล้วน้องก็ไม่เคยมาทะเลซะด้วยเราจะทำได้ไหมคะใช่ถือว่าเป็นอีกภารกิจนึงที่ยากเลยค่ะมาลุ้นไปพร้อมกับพวกเราสองคนเลยดีกว่าค่ะไปค่ะThank you.
พวกเราก็สามารถพิชิตใจน้องมิโซะและน้องโชยุได้แล้วค่ะถึงแม้ครั้งนี้ไมค์กับน้องโชยุจะทำมิชชั่นเฟลแต่ว่าพวกเราก็แฮปปี้สุดๆไปเลยการมาทะเลครั้งแรกของพวกเราทั้ง4คนในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณประกันรถไทยวิวัฒแบบเปิดปิดเพชรพัดที่คอยดูแลพวกเราตลอดการเดินทางค่ะใช่แล้วค่ะพอมีประกันตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทั้งตัวเราและน้องหมามีความสุขมากยิ่งขึ้นจะเดินทางไปกลับก็รู้สึกปลอดภัยค่ะสมัครใช้งานประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุดถึง 70% เพียงแค่สมัครวันนี้รับความคุ้มครองสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงสุดถึง 10,000 บาทสำหรับใครที่สนใจความคุ้มครองพิเศษให้กับน้องหมาหรือน้องแมวไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่สมัครประกันรถเปิดปิดหรือต่ออายุประกันแพ็คเกจ4เดือนขึ้นไปรับความคุ้มครองสัตว์เลี้ยงเพชรพัทให้เพื่อนสีขาวของเราได้เลยสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2565ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือโทร02-200-7000ได้เลยค่ะวันนี้น้องไมค์น้องแก้มน้องมิโซะและก็น้องโชยุขอตัวไปเล่นน้ำกันนะคะ